พร้อมนั้นก็ได้มีกองประชุมความมั่นคงสากลมอสโกครั้งที่10โดยกองประชุมดังกล่าวได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามท่านพลเอกจัดสมรจัญญาลาศรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะและบรรดาท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยผู้ต่างนาจากกองทัพประเทศต่างๆที่มาจากภาคพื้นในทั่วโลกได้เข้าร่วมกองประชุมความมั่นคงสากลมอสโกครั้งที่10ที่สหพันธ์รัสเซียเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพมาแล้ว9ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่10ในพิธีเปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียก็ได้กล่าวคำปราศัยโดยผ่านวิดีโอซึ่งบางตอนท่านได้กล่าวว่ากองประชุมความมั่นคงสากลมอสโกเป็นกองประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันและในเวลาเดียวกันก็เพื่อเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือเวียกงานด้านการทหารเพื่อรับประกันด้านความมั่นคงของภาคพื้นและสากลบนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์โอกาสเดียวกันนี้ท่านพลเอกเซเกโซยกูรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียก็ได้กล่าวคำเห็นต่อกองประชุมซึ่งบางตอนท่านได้แสดงความสุ่มเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาท่านรัฐมนตรีป้องกันประเทศผู้ต่างหน้าจากกองทัพประเทศต่างๆและองค์การจัดตั้งต่างๆที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมกองประชุมความมั่นคงสากลครั้งที่10และท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียยังได้ตีราคาถึงสภาพความมั่นคงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายคงเขตในทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงของภาคพื้นและในโลกต่อสภาพการที่เกิดขึ้นมันได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศจงร่วมมือกันแก้ไขเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในวาระดำเนินกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของกองทัพแห่งสหพันธ์รัสเซียคณะผู้แทนบรรดาประเทศก็ได้ประกอบคำเห็นต่อกองประชุมในหลายหัวข้อที่แตกต่างกันوفي هذه المناسبه اسمحوا لي مجلس السلم والامن ضمن تحيه عيا ในโอกาสนี้ท่านพลเอกจันสมรจัญญาลาศรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ขึ้นประกอบคําเห็นต่อกองประชุมในหัวข้อทิศทางของความมั่นคงในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกท่านได้เน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือหลายฝ่ายซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเหตุให้บรรดาประเทศสามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันสามารถหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงที่สลับซับซ้อนทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นและในโลกปัจจุบันโลกพวงประเสริฐหน้ากับบรรดาสิ่งท้าทายในหลายด้านในทุกของเขตเป็นต้นแมนด้านภูมิศาสตร์การเมืองความมั่นคงพยาธิระบาดโดยเฉพาะพยาธิโควิด-19 เงินเฟ้อต้องโศกการสนองสินค้าการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารพลังงานและอื่นๆ